จะรู้สึกว่าการที่จะเป็นหมอคนเดียวเนี่ยบางทีช่วยได้แค่คนที่รักษาเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหวอะไรที่จะไปเติมให้เขาได้บ้างก็เอารอยยิ้มไปเติมให้เขาสิสมัยก่อนเนี่ยให้ย้อนไป4 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไอรอนแมนรับรองว่าไม่เคยมีอยู่ในหัวเริ่มจากวิ่งสวนลุม1 รอบวิ่งไม่ได้เลยปวดเมื่อยร่างกายมากแต่การที่จะให้ความรู้คนอื่นด้วยคนอื่นก็สามารถไปเป็นฮีโร่ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้อีกมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของมูลนิธิเจี๊ยบขึ้นมาเป็นมูลนิธิเลสบีฮีโร่เขาจะรู้สึกว่าใครๆก็เป็นฮีโร่ได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรแล้วเราเป็นช่างภาพเราก็ถ่ายภาพรอยยิ้มสิดารา25 คนให้เราถ่ายภาพรอยยิ้มของเขารวมมาเป็นหนังสือออร์แกนิกสมายเอาไปช่วยระดมทุนให้กับน้องๆระยะไอรอนแมนเนี่ยก็คือระยะที่จะต้องว่ายน้ำในทะเลเนี่ย 3.8 กิโลปั่นจักรยานอีก180กิโลวิ่งต่ออีก42กิโลเมตรมันให้ชีวิตที่เหมือนเดิมแต่ว่าเรามองโลกเปลี่ยนไปจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะตั้งใจมากพอหรือเปล่าแล้วก็อยากได้มันมากพอหรือเปล่าแอมอาจารีเกียรติเฟื่องฟูแอมมาดีมีใจแอมลานาก้องทอรนิน and this is how I shape my world